ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่บอนเขตอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบวชป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่บอนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา45พรรษา3มิถุนายน2566นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟพระปางสามยอดและศาลพระการเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาสถานที่สำคัญโบราณสถานที่ประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันพลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่3เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่3พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการดูแลบุพการีที่ทุพพลภาพให้กับครอบครัวของ10เอกนราธิปบูรณจารีที่มารดาประสบอุบัติเหตุมีอาการป่วยติดเตียงมาร่วมกว่า7ปีและครอบครัวจ่า10เอกกิติราชขันติเจริญทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อสร้างความอุ่นใจและความห่วงใยต่อครอบครัวกำลังพล